ปีใหม่นะครับใครกำลังหาของขวัญอยู่เดี๋ยววันนี้มีแนะนำครับเป็นของขวัญจากฝีมือน้องๆที่วิทยาลัยอาชีวะนะครับทั้งที่จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดสุรินทร์น้องก็ทำเค้กฮะแล้วก็สร้างรายได้ด้วยนะครับเป็นทุนการศึกษาแล้วเค้กของเขาเนี่ยมีความพิเศษทำกันมา10กว่าปีแล้วอย่างที่อุตรดิตถ์นะครับที่วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุตรดิตถ์นะครับน้องๆแผนกอาหารและโภชนาการครับเขาก็มารวมตัวกันนะทำเค้กรับปีใหม่สำหรับใครที่จะสั่งซื้อนะฮะเขาบอกว่าส่งหมดเลยครับทั้งอุตรดิตถ์เองแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยเขาจัดส่งนะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึง1มกราคมตอนนี้มียอดสั่งเข้ามาแล้วครับ 10,000 ปอนด์น้องๆเขาลงมือทำกันเองส่งตรงถึงลูกค้าครับกำไรก็ดีด้วยเบื้องต้นนะฮะรายได้เนี่ยจะนำมาเป็นทุนการศึกษาสำหรับน้องๆที่เรียนดีแต่ยากจนผอ.วิทยาอาชีวะศึกษาอุตรดิตถ์นะครับคุณไพฑูรย์ปันธานนท์ก็บอกว่าคือน้องๆเนี่ยรวมตัวทำกันมา10กว่าปีแล้วฮะในช่วงปีใหม่ก็จะมารวมตัวกันนะครับทำเค้กส่งลูกค้าทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดครับปีนี้มียอดสั่งซื้อนะครับไม่ต่ำกว่า 8,000 ปอนด์ราคาขายกันอยู่ปอนด์นึงละ700ขอไป170บาทถือว่าค่อนข้างถูกกว่าท้องตลาดนะครับตอนนี้รายได้รวมแล้วประมาณสัก1ล้านบาทครับแล้วก็ปีนี้พิเศษครับเพราะว่าที่อุตรดิตถ์น้องๆเขารวมตัวกันแต่งหน้าเค้กครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นของดีประจำจังหวัดไม่ว่าจะเป็นซุ้มประตูเมืองลับแลเป็นรูปเขื่อนเศรษฐกิจหรือเป็นต้นสักใหญ่อันนี้เป็นของดีของอุตรดิตถ์นะครับอายุกว่า 1,500 ปีมีเค้กหน้าทุเรียนหลงและหลินลับแลด้วยอันนี้เป็นทุเรียนพันธุ์ที่ราคาค่อนข้างแพงรสชาติดีมีรางศาสตร์ครับแล้วก็มีลองกองนะฮะของอุตรดิตถ์ที่ขึ้นชื่อมากทั้ง2 อย่างนี้ต้องไปชิมนะฮะของดีจริงๆของที่นี่นะฮะแล้วก็ตอนนี้ได้รับความนิยมนะเพราะว่ารูปแบบการตกแต่งเนี่ยมันแปลกตาไปครับก็คือนอกจากอร่อยแล้วนะครับสวยงามด้วยนะครับเห็นแล้วไม่รู้เค้กนี่มีรสทุเรียนหรือเปล่านะเห็นแล้วน่ารับประทานนะครับมาดูกันนะครับอีกหนึ่งจังหวัดนะครับอันนี้ก็ไม่แพ้กันเลยนะครับเป็นน้องๆจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นะครับกว่า100คนนะครับก็มาช่วยกันทำเค้กเหมือนกันนะครับเขาใช้ชื่อว่าเค้กอาชีวะก็จำหน่ายนะครับเป็นของขวัญนะครับช่วงปีใหม่ปรากฏว่าตอนนี้นะครับมีออเดอร์เข้ามาแล้วนะครับ 22,000 ปอนด์เพราะเค้กเองแน่นอนนะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับราคาถ้าไปเทียบกับท้องตลาดก็ถูกกว่าด้วยนะครับจำหน่ายเนี่ยเพียงปอนด์ละ150บาทเท่านั้นลองไปดูน้องๆกันบ้างนะครับอย่างน้องสุนารีทัศคนนะครับน้องเรียนอยู่แผนกการจัดการนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าน้องเนี่ยขายเค้กมาทุกปีเลยนะครับตั้งแต่ตอนเรียนปี1ตอนนี้เรียนปี5แล้วนะครับก็ยังขายเค้กอย่างตอนนี้เนี่ยขายได้แล้ว24ปอนด์ด้วยกันก็จะได้ส่วนแบ่งนะครับแต่ละปอนเนี่ยเขาก็จะแบ่งให้กับน้องๆ นะครับอย่างน้องสุนารีนี่บอกว่าได้ส่วนแบ่งมาปอนละ15บาทแต่ละปีก็จะมีรายได้เฉลี่ยจากการขายเค้กนะครับหรือว่าขายเค้กได้เนี่ยเฉลี่ยประมาณสัก150ปอนด้วยกันรายได้มาเองก็จะเอาไปเป็นทุนการศึกษาด้วยนะครับส่วนลูกค้านะครับที่มาซื้อเค้กนะครับอย่างคุณนิดาพรนะครับเธอบอกว่าซื้อทุกปีแล้วครับอร่อยครับราคาถูกแล้วก็ช่วยน้องๆด้วยนะครับทำให้น้องๆมีรายได้เป็นทุนการศึกษาครับได้บุญด้วยค่ะเพราะว่าเขาทำแล้วก็เงินก็ใช้จ่ายในวิทยาลัยค่ะแล้วเป็นลูกค้าประจำมั้งคะเนี่ยค่ะทุกปีเลยค่ะทุกปีจะซื้อประมาณอย่างต่ำกี่ปอนด์ครับก็แปดเก้าปอนด์แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ตามเศรษฐกิจปีนี้สั่งน้อยรสชาติก็เป็นยังไงค่ะอร่อยแล้วก็ราคาถูกกว่าที่อื่นด้วยอีกอย่างนึงคือมันได้ช่วยทางวิไลด้วยเนาะเพราะว่าเหมือนก็ช่วยเด็กๆบ้านเราด้วยค่ะครับใครสนใจนะฮะสั่งได้ครับทั้งที่อุตรดิตถ์แล้วก็ที่สุรินทร์นะฮะคืออันนี้เขาไม่ได้ให้เบอร์ติดต่อมาแต่ว่าสามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยอาชีวะนะครับทั้งที่อุตรดิตถ์แล้วก็สุรินทร์มี2แบบนะมีทั้งแบบหน้าครีมแล้วก็ที่เป็นแบบหน้าแยมเห็นแล้วอยากรับประทานเลยนะครับก็ไปช่วยน้องๆอุดหนุนกันนะครับ